สวัสดีครับต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะครับ11โมงกว่าๆมาเจอกันทุกจันทร์ถึงพฤหัสนะครับแล้วก็มาพบกับนะฮะวันศุกร์สิอ้าวมันศุกร์เป็นอีกรายการนึงเหมือนกันเดี๋ยวนี้เหมือนกันหมดแล้วจะเหมือนกันได้ยังไงมันแยกคอนเซ็ปต์กันชัดเจนนะรายการนี้จับฉายมากทำไมใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาไม่ได้เพราะว่าแต่ละวันนี้เราคัดสรรมาแล้วว่าวันนี้นะฮะจะต้องเป็นพี่โสแล้ววันนี้ต้องเป็นอาจารย์ชัยพันธ์จับฉายมากชื่อเลยไม่ได้วันศุกร์ก็อีกคอนเซปต์นึงวันศุกร์ก็เป็นอีกรายการนึงไม่ได้อาทิตย์หน้าเลยต้องเป๊ะวันนี้มาวันนี้พิเศษพิเศษยังไงพิธีกรหนุ่มรูปหล่อผู้ดำเนินรายการขอบคุณอาจารย์ไม่ขนาดนั้นครับวันนี้ลองมาฟังในมุมมองลองแบบ3หนุ่ม3มุมดูบ้างว่าจะเป็นยังไงเปลี่ยนบรรยากาศก็เรียกแบบนั้นนะก็ทักทายท่านผู้ชมกับวันที่เรียกว่าอุ้ยตื่นเช้ามานี่แล้วเราก็สัมผัสถึงอากาศหนาวที่แทรกซึมผ่านเย็นหนาวเหนือแล้วกันแต่ภาคเหนือเขาหนาวเย็นสบายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาหนาวเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยนะครับจากที่มีการประกาศไว้ล่วงหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยที่บอกว่าช่วงวันที่3นะก็คือวันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมเนี่ยจะลดลง6ถึง10องศาเซลเซียสนะในพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานแต่ว่าในพื้นที่ภาคอื่นๆรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยยังเก่งก็จะ5องศาล่าสุดเมื่อเช้านี่ตื่นขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็เช็คสภาพอากาศดูเออกรุงเทพได้อยู่นะ22 23องศาคุณว่าจะยอดยาหรือเปล่า อันนี้วัดจากแอปพลิเคชันมือถือครับพี่โสครับว่าจะยอดยาหรือเปล่าอ๋อ ว่าจะยอดยาวัดในห้องแล้วยังไม่ได้ปิดแอร์ไม่อันนี้เป็นอุณหภูมิทั่วไปที่เขามีการรายงานผ่านทางเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็มาแจ้งในแอปพลิเคชันเราก็ไม่ได้วัดเองนะแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนบ้างแล้วก็อุณหภูมิเป็นยังไงอากาศเย็นหรือเปล่าท่านที่อยู่บนดอยอากาศหนาวหรือเปล่านี่แจ้งให้เรารับทราบด้วยนะครับทาง Facebook ของ News 1ตอนนี้ก็ไลฟ์สดกันอยู่รวมถึงทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทั้งทาง PSI 211 IPM 64รวมถึง www.news1live.com ด้วยนะแล้วก็ท่านที่รับชมผ่านทางเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศเลยแจ้งรายงานสภาพอากาศให้เราทราบหน่อยว่าตอนนี้อากาศท่านเป็นอย่างไรบ้างอุณหภูมิหนาวเย็นขนาดไหนอากาศร้อนแล้วร้อนแล้วเชียงใหม่27แล้วจะไม่มีอากาศจะอุณหภูมิลดลงใช่ไหมจะเย็นขึ้นครับอาจารย์แต่ภายในหัวอกประชาชนนี่ร้อนลุ่มโอ้ยทำไมจะต้องร้อนลุ่มขนาดนั้นจะปลายปีอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าอกไม่ใส่เหลืออีกเดือนเดียวจะหมดแล้วแล้วที่เดือนนี้จะไม่ร้อนในอกไม่ใส่ขมอ่ะใช่ใช่จะทำยังไงดีปลายปีจะที่ไหนไปกินจะเลี้ยงปีมองปีใหม่ไม่ต้องไปหวังเค้กเคิร์กจะเลี้ยงเลยเอาแค่ข้าวจะมีกินจนถึงสิ้นเดือนนี้ไหมเนี่ยคือท่านผู้นำนี่รู้เรื่องพวกนี้ไหมว่าเดือดร้อนตอนนี้จี้ป้นขนาดบางคนธุรกิจล้มละลายฆ่าตัวตายเขานำอย่างเดียวเขาไม่สนใจอื่นเขานำอย่างเดียวใครจะตายข้างหลังก็ไม่สนใจโอ้แต่เซลฟี่กันรัฐมนตรีทะเลาะกันนี่เขากำลังจะเคลื่อนพลยาอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยเคลื่อนอะไรอ้าวเหรอยังไม่ถึงเวลาที่จะขนาดนั้นเลยหรอ600กว่าองค์กรนี่ฟ้องรัฐมนตรีแล้วมันต้องฟ้องนายกด้วยในฐานะผู้นำรัฐบาลที่ไม่เอาไหนก็เรื่องไอ้สารพิษเนี่ยไอ้เรื่องไม่ไหนตั้งนานแล้วทำไมฟ้องตอนนี้ล่ะก็นั่นตั้งนานแล้วฟ้องคนเดียวสุริยะมันไม่แฟร์เลยคือคุณจะฟ้องตั้งนานแล้วเรื่องผู้นำเนี่ยนะไม่เอาไหนตั้งนานแล้วอ๋อเหรอฮะไปดูคลิปคุณสุธีที่บอกให้จำชื่อไว้ชื่อนี้ตระกูลนี้สุริยะจึงเรื่องกิจเนี่ยผมจำได้แค่สุริยาหีบศพอะคนละอย่างกันอันนั้นสุริยาอันนี้สุริยะรัฐมนตรีสะกดภาษาอังกฤษกันน่ะอ๋อเหรอภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขียน YA เหมือนกันไม่ว่าจะยะหรือว่าจะยาเสียงสั้นเสียงยาวเขียนเหมือนกันสุริยาหีบศพก็ได้อ๋อสุริยาสุริยาหีบศพก็ได้อันนั้นสุริยาไม่เดี๋ยวคงก็สับสนหรอกสั่งหีบศพนี่คือสุริยะหน่อยค่ะไม่ใช่แล้วก็คนละอย่างกันเขาจริงเขาลองล่ะเขาถามจะเผาจริงเผาหรอเขาบอกปีหน้าเผาจริงจริงจริงปีหน้าเก็บกระดูกเขาขยันจะลองดูเขาบอกไอ้พวกนี้ไม่มีน้ำยาเท่าไหร่600กว่าองค์กรเขา686เขาก็เลยจะยื่นฟ้องศาลสองศาลด้วยทั้งคดีก็จะเอาจริงเอาจังนะกับกรณีที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายเขามีมติออกมาของคุณสุริยะเนี่ยมีประชาชนมีตัวแทน685คนทำไมอ่ะก็ยังดีก็ยังดีผมจะอยู่ในนั้นด้วยผมช่วยได้จริงป่ะเอาผมไปช่วยได้องค์กรคุณเนี่ยนะไม่ได้อยู่แต่ผมจะไปช่วยเพิ่มมีส่วนร่วมใช่ไหมมีส่วนร่วมเดี๋ยวเป็นเครือข่ายที่มีความร่วมมือกันมาแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเหนียวแน่นพอสมควรกับจุดยืนที่อยากจะให้ต้านสารพิษทั้ง3ชนิดเนี่ยให้หมดไปจากประเทศไทยคุณต้านเงินไม่ได้หรอกแล้วคุณต้านคนหน้าด้านไม่ได้หรอกโอ้ยนี่น่าคิดคุณเอาอะไรชนะก็ได้ยกเว้นคนหน้าด้านคุณชนะคนหน้าด้านไม่ได้หรอกคุณจำไว้ให้ดีนะนะเขา
เป็นมาตั้งแต่ก่อนนี่แล้วอาดัมเหมือนอีฟแล้วเรื่องความน่าด้านโอ้ตั้งแต่ยุคสมัยอาดัมกับอีฟมีสวนอีเดนเลยเหรอใช่แล้วโอ้ยขนาดนั้นความน่าด้านมีมาเป็นปลูกฝังในนิสัยของมนุษยชาติเป็นเดิมครับ686องค์กรอันนี้หน้าหนึ่งแนวหน้านะครับ686องค์กรจ่อฟ้องสุริยะยื่นศาลปกครองเอาผิดปมพลิกมติแบน3ศาลมนัญญาแจ้งที่ประชุมสวคือเมื่อวานนี้คุณมนัญญานะครับก็ได้ชี้แจงกับที่ประชุมวุฒิสมาชิกด้วยยันทำตามนโยบายรัฐบาลแต่ข้องใจมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายเลื่อนแบน2ศาลจำกัดใช้ไกลโฟเสตมันไม่แปลสำหรับคุณสุริยะเพราะตัวตั้งตัวตีคือกระทรวงเกษตรมันหลักเป็นตัวแทนมาส่งเรื่องเข้าไปอธิบดีกรมวิชาการกรมวิชาการเกษตรทำไมไม่มาทำไมส่งตัวแทนมาก็ปลัดก็มาจากอธิบดีก็คนเดียวกันนั่นแหละวิญญาณเข้าสิงสองตัวพร้อมกันว่าส่งตัวแทนมานะในการประชุมเนี่ยสุริยะคือแพ้รับบาปแล้วมติของกรมวิชาการเกษตรที่จะเอาไปพูดในนั้นเนี่ยก็ไม่ผ่านเจ้ากระทรวงข้ามหัวไปแล้วจะอยู่ไปได้ไงมันนันยาเขาแทงกั๊กนานแล้วสิอ่อนเขาแทงกั๊กนานแล้วเขาไม่เคยมีจุดยืนอะไรใช่ไม่ใช่คือปลัดกระทรวงเอาเรื่องไปในนามของกรมวิชาการเกษตรซึ่งคุณมันนันยาเขาดูอยู่ก็ควรจะต้องให้รัฐมนตรีที่เขารับผิดชอบรู้เรื่องบ้างเขาไม่เห็นหัวทำไมก็นั่นแหละสิแล้วยังอยู่กันทำไมไม่หัวไม่ดูยังเป็นทนหน้ากันอยู่ไงหรืออย่างที่คุณว่าต้องหน้าด้านกันมันนันยาไม่หัวไม่ดูฉันข้ามหัวไปสิครับสีอ่อนก็เฉยไม่เคยสีแข็งเลยอ่อนอย่างเดียวแล้วรัฐมนตรีใหญ่ไอ้ปลัดใหญ่กว่ารัฐมนตรีแน่นอนเขามาสองคราบผีสองตัวเข้าสิงไงเป็นอดีตรัฐมนตรีกรมวิชาการด้วยใช่ไหมล่ะจะสู้ได้ไงกรมนี้ดูแข็งแข็งไงแล้วเป็นกรมที่คุณมนัญญาคุมไม่ได้อ่ะคุมไม่อยู่น้ำเลี้ยงดีมาเลยตลอดมีน้ำเลี้ยงทั้งน้ำเลี้ยงทั้งพี่เลี้ยงด้วยนอกจากน้ำเลี้ยงพี่เลี้ยงเลยนะให้น้ำให้ท่ายเนี่ยมีน้องเลี้ยงด้วยเอามีน้องด้วยเหรอใช่ขนาดนั้นคุณมนัญญาไทยเศรษฐชี้แจงกับสวมีกระทู้ถามเรื่องของการยกเลิกใช้วัตถุอันตราย3ชนิดเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยขณะนี้ยังไม่ประกาศลงนามโดยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมส่วนตัวจึงไม่อาจคาดการและนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ไม่เคยบอกสวทำไมอ่ะอันนี้คือต้องไปชี้แจงเพราะว่ากระทู้มีการตั้งกระทู้ถามสวเขามีความห่วงใยประชาชนเขาก็ต้องห่วงใยสิสวจริงอ่ะเขาห่วงเขาถึงเรียกคุณมนัญญาไปเขาจะไปนี่หรือเปล่าเขาจะไปแกมไอให้พวกบริษัทคนนี้ให้มาไม่หรอกเขาให้โอกาสคุณมนัญญาในการชี้แจงซึ่งคุณมนัญญาเนี่ยก็บอกว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ประชุมไปล่าสุด27พฤศจิกายนเนี่ยถือว่ายังไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใดนะก็ใช่ไงคือมันจะให้มีผลก็มีผลไม่มีผลก็มีลูกนั่นแหละแต่คุณที่พักว่าสบเนี่ยนะส่งเสียงดังเพื่อให้พวกทำไมฮะโมซันโต้พวกบริษัทไปหาหรือเปล่าวิ่งไปหาบ้างใช่ไหมจะหาแต่สสกับนักการเมืองข้าราชการเป็นการคุณจะปล่อยพวกเราไม่มีกิจกรรมได้คุณต้องมาบ้างใช่ไหมจะให้ไปแต่ฝากฝั่งของรัฐมนตรีสสเหรอเราต้องการฟังเสียงคุณบ้างนะไม่งั้นเดี๋ยวเราลงมติไปแล้วเราเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะมาคุยกับเราหน่อยนึงอย่างนี้นี่เองแล้วมันเทศกาลปีใหม่เทศกาลของขวัญด้วยใกล้แล้วใกล้ปีใหม่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วคริสต์มาสด้วยคือคริสต์มาสมาทีแล้วปีใหม่มาทีก็ได้นะอย่างเงี้ยเอาจริงถวชุดนี้เขาจริงขึงขังจริงจังเอาอะไรจริงเอาอะไรเอาอะไรเอาจริงจริงเอาจริงจริงเอาอะไรเล่าเอาจะไปรู้ไม่เล่าก็นี่ไงเรื่องสารพิษเนี่ยเขาเอาจริงคุณอย่าพูดมีเงื่อนงำคือเขาเอาตั้งนานแล้วเอาเหรอเออแต่เขาที่จะเอามากเอาน้อยเอาอะไรอีกเรื่องนึงครับก็คุณมนัญญาเขาก็ยืนยันนะแล้วก็ชี้แจงไปว่าเรื่องนี้ยังไม่อาจจะชี้แจงยืนยันเรื่องมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในวันที่27ได้แล้วก็สำหรับกระทรวงของเขาเองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รู้ไหมเขาก็ทำงานเพราะว่าได้เสนอห้ามไม่ให้มีการใช้วัตถุอันตรายแล้ว89ชนิดด้วยกันแต่การประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีจะต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา18ของพ.ร.บ.วัตถุอันตรายปี35นั่นก็มีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนั่งเป็นประธานด้วยนี่สิคือเอางี้ประธานอธิบดีศาลสูงสุดน่ะชี้มาแล้วอันนี้แสดงว่าสูงมากใช่มั้ยเขาชี้มาแล้วว่าถูกต้องสุริยะทำได้เหรอเขาบอกอย่างนั้นเหรอใครอ่ะอ๋อถึงไม่ชี้แจงเขาก็ทำได้นั่นแหละอ้าวคือในประเทศนี้นะท่านวิษณุบอกมาแล้วว่าถูกต้องทำได้เหรอเขาบอกเลยให้ดูดิคุณดูดิลูกคุณวิศนุทำงานอยู่ CP อ่ะคุณจะไปทำไม่ได้
วิษณุบอกได้แต่ปริญญาบอกว่าไม่ได้นะปริญญาไหนคุณปริญญาเทวานฤมิตกุลเขาอาจารย์ต้องไปรู้เรื่องอะไรเขาอ้าวอาจารย์เขาโพสต์มาใน Facebook ล่าสุดเลยว่ามติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่บอกว่าเลื่อนแบน3สารพิษออกไปเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่ชอบด้วยกฎหมายกฎหมายของใครกฎหมายที่ถืออยู่เนี่ยแหละใครเขียนอยู่คืออาจารย์เขาก็ยกข้อความมาแล้วก็เรื่องของกฎหมายที่ใช้อ้างอิงเนี่ยอาจารย์ฮะทำไมประเทศนี้ใครเคารพกฎหมายบ้างถามมาสิเอาอย่างนี้เลยถ้าประเทศนี้คนเคารพกฎหมายบ้านเมืองจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเคารพกฎหมายเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ไงไม่ใช่เฉพาะประชาชนอย่างเดียวเจ้าที่ต้องทำตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ระบุไว้ด้วยไม่ใช่คุณอ้างมานี่คือนิติประเพณีใช่ไหมไม่พูดถึงกฎหมายก็พูดนิติประเพณีใช่ไหมอีกหน่อยก็มีนิติประเวณีประเพณีก็พอเป็นประเพณีมีอยู่แล้วไงแต่เพียงแต่เขาเยอะมากอ้างเฉยเพราะว่าร่วมมือกันเมื่อทำประเพณีแล้วเนี่ยนะย่อมนำไปสู่ประเวณีได้เป็นคนต่างชาติสัมพันธ์กันขนาดนั้นต่างตอบแทนไงพาไปลงอ่างนี่ทำไมจะไม่ใช่อ่ะไม่มีใครถามไม่มีอะไรก็ยังออกมาตอบเลยเห็นไหมนักกฎหมายประจำทำเนียบเป็นบุคคลที่มาโลกนี้ขาดเสียซึ่งไม่ได้โอ้โหออกมายืนยันนะทำได้มันก็คือดูพ่อจบที่เดียวกันลูกจบที่เดียวกันเลยนะกฎหมายเหมือนที่เดียวกันเลยนะคืออ้างอิงมาจากแหล่งเดียวกันที่เดียวกันลูกก็ทำงานซีพีพ่อต้องเห็นใจลูกบ้างธรรมดาอย่างนั้นเลยเอาตกลงว่าก็มีเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นเราไปพูดถึงใครหรือเปล่าทำไมหล่นๆขนาดนี้คุณไม่ได้ปลอมตัวแล้วมือปัดแล้วขอร้องนะนี่ปลอมตัวเข้ามาแทรกซึมในรายการเลยเหรอเป็นล่องหนนะไม่ต้องล่องหนอ๋อเหรอฮะโอ้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะแต่ว่าก็มีอาละเสียงนึงแหละที่จากอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลนี่แหละที่บอกว่ามันไม่น่าจะถูกตามข้อกฎหมายเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสอนกฎหมายมาตามที่ในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้นแล้วก็สอนเรื่องของการลงมติมาทุกเทอมเนี่ยก็เลยยกเอามาเป็นกรณีศึกษาให้สาธารณชนได้พิจารณาแล้วก็ให้นักศึกษากฎหมายมหาชนได้รู้นะครับแล้วก็เขียนข้อความด้านกฎหมายมาพอสมควรทีเดียวเรื่องของการจะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องคือพ.ร.บ.วัตถุอันตรายมาตรา12วรรค2นะครับรวมถึงเรื่องข้อเท็จจริงอื่นๆหลังจากที่อาจารย์จิราพรเนี่ยนะก็ออกมาเนี่ยก็บอกว่าสรุปเลยว่าเมื่อไม่มีการนับองค์ประชุมตอนลงมติและไม่มีการให้กรรมการแต่ละคนออกเสียงในเรื่องที่ขอมติจึงสรุปได้ว่ามติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เลื่อนแบน3สารพิษจึงไม่ใช่มติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือพูดอีกอย่างได้ว่าเท่ากับยังไม่มีมติใหม่ครับคืออย่างนี้ขัดกับท่านวิษณุไม่ได้ไม่ได้ประเทศนี้อยู่ไม่ได้ขัดหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยแย้งไม่ได้ล้มละลายความยุติธรรมทั้งหมดไม่มีทางต้องวิษณุต้องถูกคนเดียวประเทศนี้คุณต้องให้วิษณุเป็นตัวตั้งจะให้เป็นตัวนอนศาลยังขัดแย้งไม่ได้เลยนะไม่ได้ตัวตั้งจะเป็นตัวนอนจะนอนไม่ได้นอนไม่ได้ยืนก็ไม่ได้คนละแนวกันต้องตั้งอย่างเดียวเขาพูดแล้วต้องเป็นอย่างนั้นใช่การตัดสินใครก็ต้องเป็นอภิมหาฮะกูรูด้านกฎหมายหรือใครไม่ต้องถามกูก็จะบอกก็กูรูไงกูรู้เขาบอกกูรู้เข้าใจพิธาศาสตร์สำคัญทำไมอ่ะเพราะว่าเหนือนิติศาสตร์แล้วมันมีรัฐศาสตร์ใช่ไหมใช่แล้วมีศรีสมนชัยศาสตร์อันนี้เพิ่งเคยได้ยินเลยมาใหม่ศรีสมนชัยศาสตร์แล้วมีวิชาอะไรอีกตักกระบวยเดี๋ยวเขาเรียนมาจากที่ไหนแล้วตักกระแบงตักกระแบงด้วยนะตักกระแบงด้วยโอ้โหอันนี้เป็นศาสตร์ใหม่นะเนี่ยปกติเรียนมามีแต่นิติศาสตร์รัฐศาสตร์คุณเจอศรีสมนชัยศาสตร์ชัดตักกระบวยตักกระแบงนี่นะคุณจบเลยคุณไม่ต้องพูดเลยที่ไหนคุณจะไปเบิร์กเลย์ฮาวงฮาวัดที่ไหนมานะเขาจบเมืองนอกทั้งนั้นเลยเสร็จตักกระเบยตักกระแบงกับสุริยชนศาสตร์หมดประเทศนี้จะไปหวังอย่างอื่นคุณสุริยะตัวคุณสุริยะเองเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันนะเขาเป็นวิศวกรเขาบอกเลยว่าในฐานะที่เป็นประธานของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยก็จะชี้แจงแล้วก็ยืนยันนะว่าในการประชุมคณะกรรมการก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วบนพื้นฐานข้อมูลที่รอบด้านรู้ไหมตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเขาใช้ไกลโฟเสตอันนี้คือไกลโฟเสตเนี่ยไม่แบนแล้วนะแต่ว่าแค่จำกัดการใช้ใช่ไหมฮะคุณสุริยะเองเนี่ยบอกว่ารู้หรือเปล่าทั่วโลกเขาใช้ไกลโฟเสตอยู่161ประเทศ
161ประเทศโดยเฉพาะประเทศยักษ์ใหญ่ที่ผลิตถั่วเหลืองสหรัฐบราซิลอาร์เจนตินาไทยก็นำเข้าถั่วเหลืองเขาถ้าเราไปยกเลิกไกลโฟเซตเนี่ยเราก็นำเข้าไม่ได้นะสิก็จะส่งผลกระทบรุนแรงต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ที่ใช้วัตถุดิบจากถั่วเหลืองแล้วก็ยังกระทบอุตสาหกรรมการผลิตเนื่องจากสัตว์ของไทยอย่างเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูภายในประเทศก็จะกระทบเป็นวงกว้างส่วนกรณีที่เครือข่ายสนับสนุนการยกเลิก3สารพิษจะยื่นฟ้องนะคุณสุริยะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับเพราะเห็นว่ามติของคณะกรรมการไปขัดแย้งกับข้อวินิจฉัยขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็งขององค์การอนามัยโลกเนี่ยที่ระบุว่าไกลโฟเซตก่อให้เกิดอันตรายคุณสุริยะบอกเลยว่ายืนยันว่าพร้อมรับฟังทุกฝ่ายถ้าหากไปขัดแย้งกับองค์การอนามัยโลกจริงก็เท่าว่า161ประเทศที่เขาใช้อยู่ก็ผิดองค์การอนามัยโลกเช่นเดียวกันนะสิเอางี้คุณสุริยะฟังผมพูดนะแล้วมาเถียงกันถ้าผมไม่จริงแล้วมาพูดกันครับยังไงเอาถามว่าประเทศไทยมี61ล้านคนเนี่ยมีคนใช้ไกลโฟเซตกี่คนเอางี้สิถ้าจะพูดอย่างนี้นะในคนไทยในประเทศเนี่ยมีใช้ไกลโฟเซตกี่คนถึง 500,000 คนไหมคุณไปอ้าง100กว่าประเทศมาใช้คุณอ้างในประเทศไทยไม่สนใจเรื่องสุขภาพคนเลยบอกว่าบ้านคุณใช้ไกลโฟเซตด้วยถามก่อนเมียคุณใช้ไกลโฟเซตหรือเปล่าลูกคุณใช้ไกลโฟเซตหรือเปล่ามันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องใช้กันเมื่อคุณไม่ใช้เมียคุณไม่ใช้ลูกคุณก็ไม่ใช้ครอบครัวคุณไม่ใช้แล้วคุณจะใช้อะไรคุณจะดิ้นรนเพื่ออะไรบ้านผมก็ไม่ใช้ไกลโฟเซตคุณจะไม่อ้างเสียงข้างมากอะไรใช่ไหมเกษตรกร1คนใช้ไกลโฟเซต1เจ้าคุณเอาพืชผักไปให้ชาวบ้านกินรู้กี่ร้อยคนอ่ะใช่หนึ่งคนสามารถทำให้คนตายผ่อนส่งกี่ร้อยกี่พันคนนั่นสิฉะนั้นคุณถามว่าใช้เสียงส่วนใหญ่โหวตไหมล่ะคุณในไทยมีใช้ไกลโฟเซตกี่คนประชากรในโลกนี้ 7,000 ล้านคนมีคนใช้ไกลโฟเซตกี่คนเถียงกันแบบนี้ก็ได้เอาไหมล่ะดูสิเพราะคนส่วนน้อยเนี่ยอเมริกันชาวนาอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งคนได้ทำไปรู้กี่ร้อยกี่พันเฮกตาร์นะใช้พ่นยาใช้รถพ่นยาใช่ไหมล่ะแล้วผิดผลของสองคนผัวเมียที่ทำเนี่ยนะครับเสร็จแล้วใช้รถเก็บเกี่ยวหวานไถ่น่ะให้คนทั้งโลกกินน่ะมันแฝงป่ะล่ะแล้วคุณจะแบบไปทบไปเรื่อยถั่วลุงถั่วเหลืองเขายังไม่พูดถึงเรื่องนั้นเอาแค่เบื้องต้นนี้ก่อนมันยังไม่ไปห้ามไปถึงตรงนั้นคุณจะไปตีตนก่อนใครคุณไปเอาเรื่องอื่นๆมาลากจุงเข้ามาทำไมข้าวโพดถั่วเหลืองอาหารสัตว์ไม่รู้คุณเอาไปพูดทำไมมันยังไม่ไปถึงตรงนั้นไม่มีใครก็พูดทั้งหลายคุณจะพูดแทนคนอื่นเขาคือสุริยะห่วงสัตว์จะไม่มีอาหารกินแต่ไม่ได้ห่วงคนห่วงคนที่กินคุณเป็นคนหรือคุณเป็นอะไรล่ะผมว่าเขาเป็นคนนะใช่ใช่ป่ะผมก็ต้องถามเมื่อที่นี่ไม่เขาห่วงอาหารจัดมากห่วงหรือเป็นมนุษย์อาหารคนเป็นมนุษย์หรือเป็นคนแน่ก็นี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คล้ายๆกันนั่นแหละมนุษย์กับคนเนี่ยไม่เหมือนกันมนุษย์เหนือทำไมเหรอฮะเนื้อกับตรงไหนพี่สมเขาบอกสิทธิมนุษยชนไงไม่เคยบอกสิทธิคนชนเลยใช่ไหมเป็นมนุษย์คือมันต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่าเป็นมนุษย์ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่คนคนหนึ่งเขาบอกสักแต่ว่าเป็นคนใช่ไหมไม่ก็บอกสักแต่ว่าความเป็นมนุษย์ใช่ไหมตรงนี้ต้องแยกให้ออกสักศรีความเป็นมนุษย์มันเหนือกว่าเพราะสักศรีความเป็นมนุษย์ไม่สักศรีความเป็นคนคนละอย่างกันไม่ได้แบ่งทำไมคือเกิดมาทุกคนเป็นคนอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมนุษย์ได้หรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะใช่อ่ะมนุษย์ก็ตรงนี้แหละแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐหรือเปล่าเป็นสัตว์หรือเปล่าใช่ฮะเป็นสัตว์ประเสริฐหรือเปล่าจะประเสริฐคือต่างจากสัตว์อื่นๆทั่วไปยังไงต้องแยกให้ออกใช่ไหมว่าเรามีพฤติกรรมแตกต่างจากทั่วไปยังไงเดี๋ยวสุริยะเขางงอะไรเขารู้เปล่าเขาไม่รู้หรอกเขาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้คิดดีแล้วคือการที่สร้างกรรมอะกรรมการเหรอชุดนี้ใช่ไหมการที่สร้างกรรมคำนึงถึงผลประโยชน์ผลดีแล้วก็ผลเสียที่จะเกิดขึ้นมาแล้วแหละรอบด้านแล้วซึ่งถ้าพบว่านะฮะถ้ายกเลิกทั้ง3สารไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบมากกว่าซึ่งในทุกเรื่องเนี่ยก็จะมีทั้งผลดีและผลเสียนั่นแหละนะซึ่งกรรมการเนี่ยก็ได้มีการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองดีอยู่แล้วแม้จะมีกรรมการบางท่านออกไปแสดงความเห็นภายนอกนะถามคุณสุริยะบอกว่าสนามกอล์ฟไฮเฮอร์ซึ่งคุณน่ะใช้ไกลโฟเซตหรือเปล่าหญ้ามันถึงสวยไงใช้ไกลโฟเซตหรือเปล่าดูแลไม่ให้มีวัชพืชใช้หญ้าก็ไม่ขึ้นแล้วใช้หญ้าก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาไปลาดยางขึ้นไม่ได้ช่วยไปลองลาดดูหน่อยถ้าคุณจริงคุณใช้ไกลโฟเซตที่สนามกอล์ฟไฮเฮอร์สคุณดูดิอ่ะผมท้าคุณเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยก็
ตกลงแล้วคุณใช้คุณใช้สลับพาราควอดกับไอ้อะไรโคพารีฟอสก็ได้ใช้3ตัวใน3ก๊อกคุณอ่ะแล้วเวลาตั้งโต๊ะอาหารคุณก็ตั้งมันโต๊ะมันสูดดมด้วยในห้องอาหารห้องแอร์คุณอ่ะครับก็ล่าสุดนะครับหลังจากที่คุณสุริยะนะออกมาตอบโต้แล้วก็มีความเคลื่อนไหวนะของคุณมนัญญาแล้วที่ไปชี้แจงกับสวเนี่ยทางไบโอไทยเขาก็โอโดนกระแสตอบกลับมานะค่อนข้างหนักพอสมควรแต่ว่าทางไบโอไทยเนี่ยเขาก็บอกว่านะฮะพร้อมที่จะชี้แจงแล้วก็บอกว่าเรื่องของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่มีมติออกมาเนี่ยเครือข่ายเห็นว่าเป็นมติการยกเลิกแบนไกลโฟเสตที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็มีการอ้างถึงเรื่องของการทบทวนมติเมื่อวันที่22ตุลาคมด้วยคือเราฟังเขาเนี่ยนะคุณชัยพันธ์คุณแจ็คครับเขาถามว่าตอนนี้ไม่พร้อมนะแต่6เดือนจะพร้อมใช่เขาบอกอย่างนั้นแปลว่าอะไรเขาต้องการระบายสต็อกให้หมดให้คนไทยบริโภคเต็มอิ่มใช่ไหมนั่นนายทุนยังไม่ขาดทุนใช่ไหมมันยังมีค้างคาอยู่ในระบบอยู่ค้างอยู่เยอะแยะแต่เขาไม่ได้ห่วงสุขภาพของคนเลยว่าถ้าใช้ต่อถ้าคุณใช้จากนี้ไปวันนี้หรือ3เดือน6เดือนคือประชาชนก็มีโอกาสได้รับสารพิษบ้างเขาบอกไหนๆก็กินกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วกินจะต่อกินต่ออีกสัก6เดือนจะเป็นไรเป็นไรไปคุณต้องกินเพื่อในทุนแต่ว่าสุริยะต้องนำให้เป็นตัวอย่างกันนะเอาไปปล่อยผักพวกนี้ไปให้ครม.คือถ้าแน่จริงเนี่ยคุณสุริยะเซ็นเลยเซ็นไอ้คณะกรรมการนี้นะมติเซ็นเลยอยากรู้ว่ากล้าเซ็นหรือเปล่าก็เซ็นไปแล้วมั้งยังไม่ได้เซ็นยังไม่ได้ลงนามยังไม่ได้ลงนามแน่จริงให้เซ็นเลยเอ้าทางไบโอไทยเขาก็เลยบอกว่าขอมีข้อเสนอให้5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือยืนยันให้ทุกฝ่ายเคารพมติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่22ตุลานั้นด้วยคือคนเดียวกันส่วนใหญ่คนเดียวกันกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันที่เปลี่ยนแค่หัวโต๊ะแค่นั้นเองคือสุริยะแค่นั้นเองใช่ก็บอกว่าให้เคารพมติวันที่22ที่ผ่านมาแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ2ก็คือเครือข่ายไบโอไทยเนี่ยขอประกาศจะดำเนินการฟ้องศาลปกครองแล้วก็ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจด้วยฟ้องคาศาลไว้ก่อนใช่3เครือข่ายเริ่มทดสอบการตกค้างของ3สารพิษในสินค้าเกษตรและอาหารแล้ว4จะฟ้องคดีแบบกลุ่มให้กับผู้ที่ได้รับอันตรายจาก3สารพิษภายในเดือนธันวาคมนี้ร่วมกับทีมทนายความที่ต่อสู้คดีให้กับนายดูเวนลีจอนสันที่ชนะคดีไกลโฟเสตในสหรัฐอเมริกาที่ก่อนหน้านี้มีคดีไกลโฟเสตนะที่สหรัฐซึ่งก็ชนะคดีไปตอนนี้มีผู้เสียหายในบ้านเราแล้ว110รายแล้วก็จะเพิ่มอีก5สุดท้ายก็คือเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนเกษตรกรในช่วงเปลี่ยนผ่านด้วยโดยดำเนินการตามมติและข้อเสนอของกรรมธิการวิสามัญพิจารณาควบคุมใช้สารเคมีทางการเกษตรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามาคะแนนเอกฉันท์ด้วย423ต่อ0ที่จริงแล้วต้องเอาภาพของดเวนจอห์นสันมาให้ดูด้วยว่าใช่มั้ยตัวเขาเนี่ยเป็นต่อมน้ําเหลืองนี่นะเฟ้อทั้งตัวเลยนะทั้งหน้าตาไปขึ้นศาลปุ๊บเนี่ยน่าสงสารมากใช่ครับเขาตายแน่นอนล่ะแต่ก็ได้เงินแต่ว่าได้เงินรักษาได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้เป็นกรณีที่ยกมาเป็นตัวอย่างเป็นเคสเป็นมาตรฐานต่อมน้ําเหลืองเต็มขึ้นคือเฟ้อทั้งตัวเลยไงเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยทําอย่างนั้นอย่าพ่นยาขึ้นศาลนะใช่ครับนี่ยกกันอย่างสองผัวเมียแรกที่ได้ไปเท่าไหร่60,000ล้านบาทที่ชนะคดีนะได้2,000ล้านถึง2รายได้แต่ว่าเดวินจอนสันได้ไปหลาย 2-3,000 ล้านบาทมั้งซึ่งเยอะมากไม่คุ้มอ่ะเอาไม่ใช่เรื่องสารพิษนะเอาแค่แป้งเนี่ยนะที่ยี่ห้อที่ดังๆที่เราก็ใช้แต่เด็กๆสำหรับเด็กใช้อะไรใช้เนี่ยเราบอกดีที่สุดเดวินจอนสันเนี่ยแป้งของเดวินจอนสันใช่ไหมอ่าอ่านั่นแหละแป้งของฟ้องกันเลยปรากฏว่าทำให้เขาเป็นมะเร็งปรากฏชนะยังต้องจ่ายตังค์เลยไอ้แค่สารทันข้ามที่อยู่ในแป้งเนี่ยแล้วคุณใช้สะสมเนี่ยแค่นั้นอ่ะเขายังชนะเลยได้แค่นี้มันไม่ได้ถึงเป็นสารพิษร้ายแรงแต่มันใช้ผิดประเภทเอาไปผสมกับแป้งแต่ก็ใช้กันมาไม่รู้กี่สิบปีเห็นไหมวันนี้เพิ่งจะเนี่ยยอมรับกันว่าเฮ้ยมันต้องระวังนะไปใช้กระดงกระเด็กมันเขาต้องเปลี่ยนแล้วมาใช้แป้งล้วนๆคือสุริยะก็อ้างไกลโฟเสตเนี่ยนะสมัยโอบามาเขาแบนแล้วใช่ๆแบนตั้งแต่สมัยโอบามาแล้วใช่แต่ว่าตอนแต่พอกลับมาทำเนี่ยทำมาเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนตัว EPA องค์กรในสิ่งแวดล้อมของเขานะเปลี่ยนตัวแล้วต่อหลังโดนเข้าไปแล้วอันนั้นต้องลาออกเลยนะคนที่มาเปลี่ยนตัวเนี่ยมาหนุนไกลโฟเสตเนี่ยเห็นไหมต้องลาออกท่านประธานมูลนิธิของไบโอไทยเนี่ยชี้ด้วยนะว่า
การล้มแบนไกลโฟเสตเนี่ยอันนี้คือชี้เลยว่ามาจากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แน่นอนโดยมีบางบริษัทที่เชื่อมโยงกับการค้าสารเคมีและพยายามผลักดันให้มีการนำเข้าพืชที่ดัดแปลงพันธุกรรมหรือ GMO เดียวกันนั่นแหละมันอยู่ในกลุ่มเดียวเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันนี่แหละเจ้าเดียวกันนั่นแหละที่คุณวิศนุเป็นตัวตั้งตัวตีที่เอามาส่งเสียงดังนี่แหละใจเย็นเจ้าเดียวกันเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระเทือนลูกที่ตกงานเขาทำทั้งอาหารสัตว์นะทั้งทำเมื่อก่อนปลาป่นปลาเป็ดเนี่ยปลาเป็ดวอดไวใช่ไหมวอดไวหมดอ่าวไทยเลยนะใช่ไหมอาหารสัตว์ข้าวโพดที่จังหวัดน่านใช่ไหมใช่ไหมใช่เจ้าเดียวกันใช่ไหมแล้วค่าเมล็ดพันธุ์พืชสารเคมีปุ๋ยสารพัดอย่างเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะไอ้เป็ดไม่รู้เลี้ยงป่ะนะแต่มีหมูมีไก่วัวไม่น่าจะมีเป็ดห้ามเขาเลี้ยงช้างก็ไม่มีไล่ทุ่งไล่ทุ่งโดนจับหมดโดนจับหมดตลกมากเลยนะคือห้ามเลี้ยงเป็ดมาแข่งเขาอ่ะเพราะเขาจะเลี้ยงไก่ไงมันไปถึงขนาดนี้แล้วมาด้วยเจ๊นางงามนี่เป็นลูกขายเขาด้วยป่ะไม่รู้ฟาร์มไก่เหรอก็เดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนเนาะสักแป๊บหนึ่งเรื่องของสารพิษสารเคมีเนี่ยค่อยมาตามต่อเดี๋ยวมาทุบต่อใช่ไหมเดี๋ยวมาทุบต่อไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะคุยเรื่องนี้แหละเพราะว่าเรื่องของฟาร์มไก่ที่เขาสนนี่ก็หนักเหมือนกันเรื่องอาหารไก่แล้วมาพูดเรื่องฟาร์มไก่ใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเนี่ยกรมป่าไม้แจ้งจับฟัน4ข้อหาหนักแล้วเขาไปดูโทษมานะสูงสุดเนี่ยถึงจำคุก20ปีเลยนะของที่ดินเขาสนฟาร์มเนี่ยแล้วก็ปรับสูงสุดถึง2ล้านฟาร์มไก่ราชบุรีรุกป่าสงวนเขามีเงินจ่ายแต่เขาไม่เงินนะมีไอ้เรื่องไปติดคุกก็อะไรนะล้านหนึ่งแรกกับอุจจาระสุนัขก้อนไม่มีวันติดเดี๋ยวรอดูคุณเคยเห็นนักการเมืองไหมเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะได้ติดหรือไม่ติดนะเดี๋ยวขอพักตรงนี้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องที่ดินเขาสนฟาร์มว่าไปถึงไหนแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้อู้ค่อนข้างเดือดพอสมควรทีเดียวแล้วท่านอธิบดีของไม้เรามีสายนะทำไมแยกไม่ได้นะเราให้ไม้ลอยจะมากระชากไปไม่ได้นะโดนแย่งไมค์ไปแล้วท่านอธิบดีนะเดี๋ยวพักตรงนี้แป๊บนึงนะครับแล้วกลับมาชวนคิดชวนคุยกันต่อครับ